สวัสดีครับทุกคนผมเคนครับในคลิปนี้ก็น่าจะนานหน่อยนะเพราะว่าเคนจะทำตัวติดตั้ง Hackintosh ให้โน้ตบุ๊ก MSI รุ่น GF638RC นะจะเป็นรุ่นนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็น CPU Intel i7-8750 มีการ์ดจอก็คือ GeForce GTX 1050นะฮะ Connection app ในตัวของ Ola Lyra เนี่ยเวลาเข้ามาใน installation guide นะมันจะมีหัวข้อเยอะเลยเราต้องอ่านดีๆนะขอซูมนิดนึงอย่างไกด์อันนี้จะเป็นของซีรีส์56789 with cover อันนี้คือซีรีส์คืออะไรไม่รู้นะเคนยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่เคนดูอันที่มันน่าจะเป็นของเคนที่มันจะเกี่ยวข้องก็อย่างเนี้ยเห็นไหมเนี่ย coffee lake เนี่ย notebook with open core เพราะว่าเคนจะติดตั้งในโน้ตบุ๊กอันนี้สำหรับเทดลิปเปอร์อันนี้สำหรับโน้ตบุ๊กวิดโคลเวอร์อ๋อก็แปลว่ามีให้เลือก2ตัวว่าจะโคลเวอร์หรือบูทหรือโอเพนคอร์ก็ได้อ่ะลองดูก่อนมันต่างกันไหมไม่ต่างกันไปหน้าเดียวกันระหว่างอันเนี้ย cover เห็นไหมอันเนี้ย open core ต่างกันตอนไหนวะอ้าวอย่าง open core เหมือนกันเลยอันนี้มันหน้ารวมกันด้วยอ่ะโอ้อย่างกับก๊อปกันมาเลยไม่เห็นต่างกันเลยอ่ะมันต่างกันยังไงวะนะเขามี step by step ให้เนี่ยแล้วก็ทำเป็น image ของตัวเองด้วยอ่ะเสร็จปุ๊บก็คือโหลดถูกไหมโหลดเนี่ยพอเข้ามาที่เขาให้โหลดปุ๊บมันจะมี2ตัวก็คืออันเนี้ยคาตาลีน่าโอลาล่าเห็นไหมโมฮาวีแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนใช้ AMD เลื่อนลงมามันจะมี AMD ตัวนี้นี่เห็นไหม AMD ซึ่งไอ้ลิงก์เนี้ยกดเข้ามาเนี่ยดาวน์โหลดมันจะบอกว่าโหลดไม่ได้เห็นไหมเพราะว่ามันมีคนโหลดเกินแล้ว24ชั่วโมงภายใน24ชั่วโมงอ่ะแล้วพอจะโหลดเป็น BitTorrent เนี่ยเคยโหลดแล้วเนี่ยโหลดปุ๊บอ้าวแม่งไม่วิ่งอีกย่างแต่เริ่มเลยทีนี้คิงก็เซิร์ชใหม่แล้วก็เจอเว็บอันหนึ่งดีมากเลยนะครับเป็นของคนไทยด้วยนะเนี่ยเว็บนี้ชื่อว่า hackintoshfriend.com นะเป็นของคนไทยด้วยเห็นไหมเป็นภาษาไทยเลยเขาทำเว็บไว้ให้เข้ามาที่ฟอรัมนะครับเสร็จปุ๊บให้สมัครสมาชิกก่อนนะเนี่ยระบบสมัครสมาชิกให้สมัครให้เรียบร้อยก่อนนะถึงจะเข้ามาหน้านี้ได้ไม่เข้ามาไม่ได้นะเสร็จปุ๊บก็คือไปที่รวมลิงก์โอไลล่าอิมเมจตัวนี้แล้วเขาก็จะทำไว้ให้ด้วยเนี่ยดีมากเลยเห็นไหมอันนี้เป็นของคาตาลีน่า AMD เราไม่ได้ใช้ AMD เราจะเอาตัวนี้นี่เห็นไหมเนี่ยแล้วพอเข้ามาดูโหเนี่ยมีทุกอันเลยมีแต่เบต้า1เลยเห็นไหมแล้วก็เป็น Google Drive ของเขาเองด้วยเนี่ยมี 10.15.3 เคนก็กำลังดาวน์โหลดดูนะซึ่งตัวดาวน์โหลดตัวนี้อันนี้เห็นไหมเคนกำลังดาวน์โหลดอยู่ตอนนี้ดาวน์โหลดได้ 5.7 กิกแล้วมันประมาณ8กิกอ่ะอันนี้ตัวโอลาเรล่าคาตาลิน่า 10.15.3 เรียบร้อยรอมันเสร็จเดี๋ยวจะไปติดตั้งกันนี่สเต็ป by สเต็ปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำตามเขานะ AMD จะทำอีกแบบนึงนะอันนี้ก็ปึ๊บปั๊บ1คือดาวน์โหลดอิมเมจมาก่อนเขียนดาวน์โหลดใกล้จะเสร็จแล้วต่อมาก็เดี๋ยวจะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะแตกอิมเมจออกมาแพะๆรอแตกอิมเมจformat usb stick จริงเคนทำไว้ก่อนได้เลยนะอ่ะไป format search คำว่า disk utility เมื่อเข้า disk utility มาเรียบร้อยแล้วเคนจะหาฮาร์ด usb ตัวนี้ของเคนชื่อ SanDisk นะตามเขาเลยกด erase แน่นอนดูจากทรงแล้วไม่น่าพลาดนะฮะ erase ปึ๊บก็ตั้งชื่ออะไรไป Untitled ก็ได้ Mac OS เนาะ GUID ก็โอ้โหภาษาอะไรเนี่ยแต่ว่ามันน่าจะใช่แน่นอนเสร็จปุ๊บ Erase เลยโอเคเสร็จแล้วก็จะได้อันนี้ออกมา 16GB SanDisk เสร็จแล้วนะฮะก็ปิดไปต่อไปก็จะเบิร์น Ola Lyra Imageด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า Etcher นะฮะไปดาวน์โหลด Etcher กันก่อนเลย
ง่ายๆฮะดาวน์โหลดโอลาเลด้าเสร็จพอดีก็ตัวนี้แตกอิมเมจออกมาเลยโหใช้พลังในการแตกออกมาเยอะจังบอกเลยว่ากว่าจะแตก10ไฟล์ออกมาได้โคตรนาน10นาทีเลยมั้งเนี่ยอ่ะเราไปเบิร์นลง USB กันดีกว่าด้วย Etcher Etcher เรายังไม่ได้ทำการติดตั้งนี่นะติดตั้ง Etcher ก่อน Etcher ตึ๊บโอเคติดตั้งเสร็จเรียกใช้เลยเย้ยโอเพนต่อมาก็ select image ก็เลือกไปที่นี่โอลาเลล่าอย่าเลือกผิดนะก็คือของเราอ่ะที่แตกไฟล์ออกมามันคือแค่ .raw นะถ้าเป็น .raw .bc2 เนี่ยจะไม่ใช่.raw open select target อันนี้โอเค flat ปึ๊บดูจากทรงแล้วก็น่าจะรออีกไม่ต่ำกว่า5นาทีนะเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันก่อนดีกว่าถ้าใครไม่อยากเบิร์นด้วย Etcher เขาก็มีโปรแกรมอีกอันหนึ่งก็คือ Win32 Disimager แต่ว่าอันนี้เคนจะไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเคนก็จะข้ามไปนะซึ่ง Etcher มันดูง่ายกว่าเยอะเลยแค่นี้เลยเหรอพอเสร็จปุ๊บอ่ะให้เอา USB ไปบูตพอไปบูตเสร็จปุ๊บเลือกตัวนี้ก็คือ Boot Mac OS Install from Olalera เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าถ้าโน้ตบุ๊กของคุณอ่ะไอตัว default ไอตัว config.plist เนี่ยมันเกิด error ให้ใช้ config2.plist โดยกดปุ่ม O ในหน้า Boot Screen แล้วเพื่อไป config โอเคพอเข้าใจก็คือถ้ามันเออร์เลอร์เลือกคอนฟิก2แล้วก็ฟอร์แมตโอ้ก็น่าจะได้เลยถูกไหมฟอร์แมตปุ๊บเลือกเป็น APFS GUID อ๋อนี่คือขั้นตอนฟอร์แมตแล้วก็ติดตั้งนี่ไงแล้วก็ไปติดตั้งโหมันตัดภาพเร็วมากไม่ทันเลยโอเคแล้วมันก็บอกว่าหลังจากติดตั้งเสร็จเนี่ยให้บูตจาก USB อีกทีหนึ่งแล้วก็เลือกบูต Mac OS for Mojave งี้แล้วเมื่อเข้ามาปุ๊บก็สั่งรันตัวนี้โอ้โอเคเอาสเต็ปเท่านี้ก่อนไปเหมือนไม่น่ายากอันนี้ก็รอไปโอ้โหกลับมาดูอีกที20นาทีเป็นอย่างต่ำโอเคงั้นเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่มันเสร็จแล้วเลยแล้วกันเนาะเจอวาลิเดตอีกเนาะเบาๆ2 นาทีเสร็จแล้วโอเคปิดเลย